ได้มาแจ้งว่าเทเลสที่ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้นอนได้พักผ่อนนะครับมีเชือกชำรุดจึงได้เดินมาตรวจสอบปรากฏว่าเชือก2จุดนี้คือมีรอยลักษณะคล้ายกับใช้ความร้อนเผาระดับความสูงแล้วอ่ะผมคิดว่าอันตรายครับความสูงระดับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาเที่ยวนะฮะมาใช้พื้นที่ก็ขอให้ช่วยกันนะครับรักษาสมบัติของอุทยานนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยครับ